พื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกของเรานะฮะคือกระดูกของเรามีลักษณะพิเศษนิดนึงคือต้องการแรงต้านนะครับจะไปยกเวทอะไรก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ที่มีความเร็วแล้วก็มีแรงกระแทกได้ยิ่งดีนะฮะซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยก็รวมอยู่ในการออกกำลังกายแบบที่มีการชกมวยนะฮะหรือมวยไทยของเรานี่เองวันนี้ก็จะมาแนะนำการเตะนะครับแต่เป็นการเตะด้านข้างคือถ้าเป็นเตะเบสิกอันนี้เขาเรียกว่าเตะตรงอันนี้จะทำการเตะด้านข้างนะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นการเตะด้านข้างนะครับรายละเอียดเยอะนิดนึงคือปกติเนี่ยถ้าเวลาเราจะเตะใครเนี่ยนะครับคือเราต้องทำการคว่ำนะครับหลังเท้าของเราเนี่ยให้มันเกิดการปะทะอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคือบางคนถ้าเตะไปแล้วเป็นลักษณะกวาดมาอย่างนี้เนี่ยคือข้อต่อบริเวณหัวเข่าเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บได้นะครับฉะนั้นคือสิ่งสำคัญคือการคว่ำสะโพกแต่คือการจะคว่ำสะโพกได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ตั้งแต่ขาที่ยืนนะครับคือถ้านึกภาพว่าเท้าเราชี้ตรงไปด้านหน้าเนี่ยการที่จะเตะคว่ำสะโพกได้เนี่ยมันยากฉะนั้นคือโดยปกติเวลาเราเตะเนี่ยคือมันจะมีการเปิดนะครับใช้ปลายเท้าเนี่ยเป็นจุดหมุนเพื่อจะเตะแล้วเราสามารถคว่ำสะโพกมาอยู่อย่างนี้ได้แต่ทีนี้คือมือใหม่อาจจะไม่ถนัดนะครับผมก็แนะนำก่อนเลยว่าให้เปิดปลายเท้าออกไปด้านข้างเลยนะครับเปิดปลายเท้าไปด้านข้างก่อนนะครับเราจะยืนอยู่ลักษณะนี้เพื่อให้เวลาเรายกขาขึ้นมาเนี่ยสามารถเป็นท่าเตะได้ฉะนั้นคือมือจากตั้งการอยู่อย่างนี้คือปกติมันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องหมุนฉะนั้นมือใหม่อาจจะหมุนไม่ถนัดยืนอยู่งี้เลยนะครับขานี้อยู่ข้างหลังเล็กน้อยนะครับเวลาเตะไปสับแขนลงนะครับแล้วก็ค่อยๆวางเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันช้าๆก่อนครั้งละ10ครั้งนะครับโค้ชเป้งตั้งการ์ดกำมือหลวมๆไว้ระดับคางยืนตรงจากนั้นหันไปเท้าซ้ายชี้ไปทางซ้ายส่วนเท้าขวาวางอยู่ด้านหลังจากนั้นเตะขาขึ้นตรงมาข้างหน้าขาตรงพร้อมกับบิดสะโพกมาทางซ้ายเล็กน้อยสิ่งสำคัญเช็คพอยต์ของเราคือถ้ามีเสามีอะไรยืนอยู่เราแค่ไปแตะดูว่าสิ่งที่สัมผัสกับเป้าหมายเราเนี่ยมันต้องเป็นบริเวณหลังเท้าเดี๋ยวเราลองสลับข้างนะครับยืนเปิดอยู่นี่เลยแล้วเราก็เตะไปนะครับเราลองพร้อมกัน10ครั้งนะครับโค้ชเป้งยืนตรงหันไปเท้าขวามาทางขวาส่วนเท้าซ้ายอยู่ด้านหลังจากนั้นเตะขาซ้ายขึ้นพร้อมกับบิดสะโพกมาทางขวาเล็กน้อยและคว่ำปลายเท้าลงให้เหมือนหลังเท้าเตะโดนสิ่งของทีนี้การเตะเนี่ยมี2ลักษณะเบื้องต้นคือคนทั่วไปอาจจะถนัดแบบกวาดคือยกขาขึ้นมาเลยยกมาทั้งแท่งเตะก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากให้เพิ่มความเร็วมากขึ้นเนี่ยเราจะทำการแทงเข่าขึ้นมาก่อนแทงเข่าขึ้นมาแล้วบิดสะโพกในตอนสุดท้ายนะครับก็ถ้าเป็นแบบ beginner เนี่ยคือเหวี่ยงขาขึ้นมาแล้วก็วางในจุดเดิมการที่มีเป้าหมายนะครับช่วยให้มันมีแรงกระแทกฉะนั้นแต่คือแรงกระแทกเนี่ยคนหัดใหม่ๆเนี่ยเจอกระสอบทรายอย่าเพิ่งไปอัดเข้าไปเต็มแรงเดี๋ยวจะเกิดอาการบาดเจ็บก็แนะนำให้แค่ snap นะครับแค่นี้พอทำท่าทางให้ถูกต้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองดู10ครั้งนะครับโค้ชเป้งตั้งการ์ดเท้าซ้ายชี้มาทางซ้ายจากนั้นแทงเข่าขวาขึ้นแล้วบิดสะโพกพร้อมกับเตะขาขวาตรงมาให้หลังเท้าขวาโดนกระสอบทรายเบาๆโค้ชบิดสะโพกแล้วเตะขาขวาไปเรื่อยๆคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราเริ่มชำนาญแล้วเนี่ยเวลาเราเตะเราก็จะเกิดการบิดแล้วกลับมาวางที่เดิมนะครับแต่คือถ้ายังไม่ชำนาญเนี่ยก็เริ่มจากแค่นี้ก่อนก็ได้แล้วก็วางแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับสลับข้างครับโค้ชเป้งตั้งการ์ดแล้วเปลี่ยนมาแทงเข่าซ้ายจากนั้นบิดสะโพกแล้วเตะขามาข้างหน้าให้หลังเท้าซ้ายโดนกระสอบทรายเบาๆโค้ชเป้งบิดสะโพกแล้วเตะขาซ้ายไปเรื่อยๆก็สิ่งสำคัญคือเราจะเตะได้เนี่ยมีทั้งต้องการบิดตัวความสะโพกฉะนั้นคือเราก็จะได้กล้ามเนื้อหลายอย่างใครที่ยังรู้สึกว่าเตะไม่ค่อยถนัดเนี่ยเริ่มจากเตี้ยๆเตี้ยๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสูงนะครับเตะมากเตะพัฒนาความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาความแรงเราก็ใส่แรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับสามารถพัฒนามาเป็นการออกกำลังกายได้นะครับก็คืออาจจะทำข้างซ้าย30วิแล้วก็ขวา30วิเนี่ยนับเป็น1เซตนะครับแล้วก็พักระหว่างเซตเนี่ยไม่เกิน30วินาทีนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราสามารถทำต่อเนื่องไปได้กี่เซตก็จะทำให้นอกจากว่ากระดูกแข็งแรงแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ได้ระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจเราด้วยก็อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะครับ